สวัสดีครับผมพาเพื่อนตกปลากลับมาอีกแล้วครับผมวันนี้เราพาเพื่อนๆพี่ๆนะมากันที่หมายบ่อตกปลาบ่อลุงโจ๊กครับอยู่ที่อำเภอบางไทรตำบลไม้ตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมวันนี้เรามากันเช่นเคยครับผมโรเบิร์ตกันเรียนมาแน่นอนครับนะปอมครับถือกล้องอยู่ครับและนี่ครับนะอาร์ตดีนะสุดท้ายครับนะจิ๊บครับผมนี่ฮะวันนี้เรามากัน4คนไอ้มา4คนนะฮะกับเบ็ด1 2 3 4 5 6 7 8คันเบ็ด8คัน4คน8คันครับแต่ผมไม่ตกนะผมมานี่ผมมีหน้าที่นี่ครับช้อนอย่างเดียวนี่ช้อนอย่างเดียวมาดูว่าวันนี้เราเตรียมอะไรกันมาตกบ้างครับนี่ดูเลยฮะเรามีนี่ครับขนมปังครับขนมปังของยี่ห้อสีคาวบอยฮะสีคาวบอยนี่หัวอาหารโอซาก้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็นี่เป็นรัมครับแชมเปี้ยนครับรัมแชมป์เฉยแชมเปี้ยนนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับเรามากัน4คนแล้วก็เบ็ด48คันครับแล้วก็ก่อนจะไปดูว่าเราจะแห้วหรือจะหามนะครับก็รบกวนด้านหน้าเลยครับช่วยกดกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณล่วงหน้าเลยฮะโอเคครับพร้อมแล้วเรามาดูกันว่าเราจะมีแต้มกันหรือเปล่านี่ครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เวลา10โมงนะครับเราก็ทำการลงไม้ที่1ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เรามากันแต่เช้าครับแต่กว่าจะได้ตกก็10โมงนะครับเพราะว่าซื้ออุปกรณ์หาหมายด้วยนะครับมาหน้าที่หมายบ่อโจ๊กครับตามหมายบ่อโจ๊กก็บรรยากาศดีมากครับเออกว้างใหญ่ครับค่อนข้างจะเงียบสงบด้วยโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไม้แรกของเราจะมีแต้มหรือเปล่านะฮะผมติดตามกันได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงครับผมหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงครับยังเงียบอยู่เลยฮะยังแห้วอยู่นะครับแต่ว่าเราสังเกตเนี่ยปลาใหญ่ขึ้นมาเยอะมากครับแต่ว่าไม่กินพวกเราก็พยายามตีใกล้ตีไกลเปลี่ยนสูตรเหยื่อก็แล้วครับก็ยังเงียบอยู่ฮะเดี๋ยวคุยกันนะอาร์ตหน่อยแล้วกันครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะอาร์ตวันนี้ครับผมดูแล้วน่าจะแห้วตามเคยเพราะว่าบ่อค่อนข้างใหญ่ครับใช่ครับงานด้านนี้เท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเรื่องความอ่อนด้อยประสบการณ์ของพวกเรานะฮะตรงนี้ก็มีน้าๆมาตกอยู่รอบบ่อครับก็ถ้าสังเกตดูน้าๆก็ยังเงียบๆกันอยู่เลยครับนะตรงไหนจุดอื่นๆก็ยังเงียบกันอยู่นะฮะแต่ว่าทางผู้ดูแลบ่อเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าปลาจะกินช่วงใบหลังใบสามเป็นต้นไปครับมาตั้งแต่ช่วง10โมงก็เขาเห็นเหมือนกันคือยังไม่มีน้ำเท่าไหร่ได้เลยเนาะยังไม่ตีปลาตอนที่เราตกเนี่ยเราก็ตกมีน้ำปอมก็ตกไม่เดือนตกพุ่นก็ยังเงียบอยู่นะครับถือว่ามานั่งเสพบรรยากาศครับบรรยากาศดีครับลมเย็นครับแต่อาจจะร้อนนิดนึงครับเพราะว่าต้นไม้ที่เรานั่งอยู่นี่มันไม่ค่อยร่มเท่าไหร่ครับแต่ว่าหมายก็คือถือว่ามาพักผ่อนครับถือโอกาสนั่งรอครับนั่งรอเสพบรรยากาศไปก่อนนะฮะก็ยังหวังว่าครับอีกครึ่งวันเย็นช่วงบ่ายจะมีแต้มให้เราตื่นเต้นกันบ้างนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับพวกเราจะไม่ย่อท้อครับพาร์ทต่อไปจะไม่ย่อท้อกันเหมือนเดิมครับทุก EP จะไม่ย่อท้อครับจะแห้วจะหาบเราก็ตกกันอยู่นะฮะยิ่งใหม่บรรยากาศดีๆแล้วก็จะนั่งเสพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมตื่นเต้นขึ้นมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็จิ๊บก็พักผ่อนอยู่แล้วตอนนี้นะก็นั่งอยู่จริงๆแล้วผมนัดปลาไว้บ่ายสามนัดปลาก็คุยกับปลาไว้เหรอเตรียมกับปลาไว้เรียบร้อยครับว่าบ่ายสามเดี๋ยวเรามาเจอกันปลานี่คือเป็นสัตว์ใช่ไหมครับใช่ครับปลาที่สัตว์นะไม่คนนะนัดไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวบ่ายสามได้แน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาดูว่า
ช่วงบ่ายเราจะมีแต้มเพิ่มเติมกันอีกหรือเปล่านะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพาเพื่อนตกปลานะครับมา4คนวันนี้นะอาร์ตปอมนะจิ๊บนะครับแล้วก็ผมนะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ฮะว่าจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าในช่วงบ่ายนะครับแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วครับพวกเราอยู่กันมาตั้งแต่10โมงเช้าบอกเลยว่าแห้วเต็มกระชังครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงฮะแต่ว่าหมายเนี้ยเท่าที่เราสังเกตมาตั้งแต่เช้าเนี่ยปลาขึ้นแบบปลาใหญ่ขึ้นเยอะมากครับแต่ว่าไม่มีกินเลยดูเพราะอะไรเหมือนกันครับบรรดาท่านใดเคยมาบ่อโจ๊กบางไทรตำบลอะไรนะมันม้าครับไม่ใช่ไม้ตานะมันม้าก็แนะนำพวกเราหน่อยคอมเมนต์มาช่วยเหลือพวกเราสงสารพวกเราหน่อยฮะมาแนะนำพวกเราหน่อยเพราะว่าเราคิดว่าปลามันมีฮะว่าจะกลับมาซ้ำกันเหมือนกันครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากพวกเราเน้นบรรยากาศครับแต่ว่าปลาไม่กินเลยครับไม่มีกลิ้งไม่มีแกรกไม่มีลากเลยฮะโอ้โหรู้เป็นไปได้ยังไงครับอาจจะเป็นเพราะพวกเราอ่อนด้อยประสบการณ์นะฮะโอ้โหอยากให้นานๆช่วยมาแนะนำพวกเราหน่อยครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับติ๊งต่องติ๊งต่องเข้ามาด้านล่างว่าบ่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะเขาตกอะไรกันยังไงครับเหยื่อที่จะใช้ผสมอะไรกันยังไงก็แนะนำพวกเรากันมาได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ฮะหมายบ่อโจ๊กบางไทรนะฮะก็แห้วครับแห้วสนิทติดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเจ้าของไม่ใช่เจ้าของคนที่ดูแลเขาแนะนำมาว่าเนี่ยตกหลังบ่ายสามปลาจะเข้าครับแล้วก็ยังไม่เข้าครับอาจจะเพราะฝีมือพวกเราเองฮะอาจจะฝีมือไม่ดีครับแต่มั่นใจเลยว่าปลามีแน่นอนฮะโอเคครับนะก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราแล้วกันว่าตกอย่างเงี้ยตกยังไงกันดีฮะโอเคครับวันนี้พวกเราครับนับปอมเงี้ยถือกล้องอยู่สวัสดีหน่อยขอเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นาจิ๊บนะฮะแล้วก็นาอาร์ตไปไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ผมโรเบิร์ตกันเนเรียนนะฮะขอร่ำลากันแต่เพียงเท่านี้สำหรับหมายนี้นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยถึงแม้ว่าหมายนี้จะแห้วนะฮะแต่ก็มีบรรยากาศดีๆให้ทุกท่านได้ดูกันนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่พาเพื่อนตกปลาจะไม่ย่อท้อโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่แล้วบ๊ายครับ